เมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือมะเขือม่วงย่างกับสลัดผลไม้นะครับมาเอาละครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับจากที่เราโรยเกลือเพื่อดึงน้ำข้างในออกตอนนี้ก็จะเป็นมะเขือที่มันจืดๆก็จะเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็พริกไทยป่นนะครับพริกไทยนี่เราจะใช้พริกไทยเม็ดดำอ่ะพริกไทยดำอ่ะมาบดหยาบๆก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยนะคุณผู้ชมมีแบบไหนใช้ได้เลยอยากได้กลิ่นหอมๆเนาะครับที่สำคัญคือต้องครบทั้งสองด้านนะเราอยากย่างนะเราไม่ได้อยากทอดเนาะโอเคเราก็เลยเป็นเอาน้ำมันมาทาแทนนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคุณผู้ชมนะเราต้องอดใจรอหน่อยนะให้สีเขาขึ้นก็อาจจะแง้มๆดูนะคุณผู้ชมนะครับกระเทียมอันนี้ก็คือเป็นกรีบๆแต่ผ่าครึ่งเลยนะฮะครับแล้วก็เอามากริลแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศก็จะทานน้ำมันเหมือนกันนะครับลูกโตๆสดๆแบบนี้หั่นแบบนี้กินกับสลัดก็อร่อยแล้วอะไรที่สีขึ้นปุ๊บสวยงามยกขึ้นได้เลยเอาละครับอันนี้ผักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมยังมีสลัดเพิ่มเติมด้วยนะฮะเป็นแอปเปิลนะครับเป็นสลัดผลไม้โอเคแต่ที่ขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คือน้ำสลัดสูตรเด็ดของเชฟประจวบนะครับมาส่วนผสมแรกครับก็มีผิวมะนาวอันนี้เป็นแบบมะนาวเหลืองเลยไฮโซมากวันนี้นะฮะแล้วก็จะพริกหวานก็ได้หรือพริกชี้ฟ้าเราก็ได้สีแดงคือเราไม่อยากให้แบบว่าเป็นพริกขี้หนูเพราะมันเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปเนาะครับโอเคครับเราก็มีหลังจากเราใส่ผิวเลมอนนะครับแล้วก็พริกสับนะแล้วก็พริกไทยป่นอันนี้เชฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับเป็นรสเค็มๆหน่อยเนาะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะจากนั้นนะใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับโอ้สีสันสวยนะเงาเลยใส่เป็นจานเดียววางสลับกันโอเคสลับสับวางกันอันนี้เราก็อาจจะเพิ่มนะผลไม้ตามฤดูกาลหรือว่าเราที่เราชอบนะแต่ว่านี้เรามีตัวอย่างแค่แอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับโอเคแล้วก็จะมีโอเคนี่ครับกระเทียมที่เราไปกริลไว้ในตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมนี่หลังจากใส่กระเทียมลงไปนะครับตามด้วยนี่เลยฮะใบสะระแหน่นะครับสดชื่นเลยนะอันนี้เป็นใบมินต์นั่นเองนะครับโอ้ดูเป็นแบบสลัดแบบอิตาเลียนนะโอเคครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็คือเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก่อนเสิร์ฟเราก็จะราดน้ำสลัดที่เราทำกันไว้นะครับนี่แหละโอ้หอมอร่อยสดชื่นแน่นอนนะครับมีผิวเลมอนอยู่นะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับ